สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมนะครับเป็นระบบนะครับเป็นระบบรับส่งเอกสารภายในภายนอกนะครับในสถในองค์กรนะครับหรือว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เข้ามาหน้าแอดมินก่อนนะครับเข้ามาล็อกอินแอดมินเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็จะมีเพิ่มเอกสารค้นหาเอกสารเอ็กพอร์ตเป็น PDF นะครับแล้วก็จัดการผู้ใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปที่จัดการผู้ใช้งานก่อนนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวเราลบเนี่ยก็จะมีลบได้นะครับแก้ไขได้แล้วก็รีเซ็ตรหัสผ่านได้นะครับเนี่ยเราไปดูลบหมดแล้วเรียบร้อยเนี่ยชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็ประเภทนะครับเป็น user หรือเป็น admin นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแอดมินจะเป็นคนส่งเอกสารไปให้หน่วยงานต่างๆถูกไหมครับหรือว่าเราจะให้ส่งเป็นรายคนก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่จะส่งเป็นแผนกก็เป็น1แผนกเป็น1ยูเซอร์นะครับสมมติว่าแผนกนี้เป็นแผนกบัญชีนะครับเป็นยูเซอร์ธรรมดานะครับแล้วก็เป็นถึงอันนี้ครับสร้างยูเซอร์ให้แผนกบัญชีนะครับต่อมาเรามาเพิ่มเอกสารกันดีกว่าครับเป็นเอกสารลับนะครับจากภายนอกเอกสารลับจากภายนอกนะครับเลขที่ทะเบียน1234ที่ก1234วันที่นะครับสมมุติว่าวันนี้วันที่16นะครับจากอำเภอนะครับจากอำเภอเมืองนะครับส่งมาถึงแผนกบัญชีอบต.จุดๆๆนะครับเรื่องงบปี2563นะครับการปฏิบัติมีไหมไม่เห็นมีไหมก็แต่นะครับต่อไปก็เรียกไฟล์นะครับใส่ไฟล์เข้าไปครับกดบันทึกตัวเนี้ยบัญชีเนี่ยตอนนี้ครับเอกสารก็เข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาแล้วกดวิวดูได้นะครับนะครับสร้างเมื่อไหร่ตอนกี่โมงนะครับไฟแนบนะครับตรงนี้คืออะไรใครเป็นคนสร้างนะครับต่อไปเราจะเอาเอกสารเนี้ยส่งไปให้ใครนะครับนี่ครับส่งไปที่ส่วนกลางหรือส่งไปที่แผนกครับอันนี้เราก็ส่งไปที่แผนกบัญชีนะครับเป็นเอกสารจากภายนอกนะครับส่งให้แผนกบัญชีกดส่งครับคราวนี้จะมีเมนูใหม่ขึ้นมานะครับว่าเมนูเอกสารค้างส่งนะครับเอกสารค้างส่งหมายความว่าไงก็คือส่งไปให้บัญชีนะครับแต่แผนกบัญชีไม่ได้กดรับเอกสารนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกดรับเอกสารนะครับก็ไปลงชื่อออกแล้วก็ล็อกอินแผนกบัญชีนะครับนี่ครับก็ใน account ตัวเองก็จะไม่มีเอกสารนะครับแต่จะมีเอกสารค้างรับที่ยังไม่ได้รับนะครับแล้วก็วิวดูนะครับนี่ครับแอดมินเป็นคนสร้างแล้วก็ส่งมาที่แผนกบัญชีเห็นไหมครับต่อมาก็กดรับนะครับกดรับเอกสารนี่ครับกดรับพอรับเอกสารแล้วครับเรามาวิวดูนะครับนี่ครับแอดมินเป็นคนสร้างแผนกบัญชีเป็นคนรับแล้วก็แอดมินส่งให้บัญชีเรียบร้อยนะครับต่อมาบัญชีนะครับจะส่งไปที่ไหนครับก็เก็บไปเข้าส่วนกลางนะครับนี่ครับก็เก็บเข้าส่วนกลางเนี่ยเรียบร้อยครับก็คราวนี้ก็มาดูนี่ครับก็มาดูครับกดแก้ไขนะครับนี่ครับก็จะจบกระบวนการนะครับก็สามารถรับส่งเอกสารไปแล้วก็เก็บเอกสารเข้าระบบครับโดยที่เราไม่ต้องวันไหนวันหนึ่งนะครับเราจะหาเอกสารตัวเนี้ยแต่ไม่รู้เอกสารอยู่ที่ใครแล้วใครเป็นคนรับไปแล้วนะครับเราก็ต้องมานั่งเปิดสมุดบัญชีรับส่งเอกสารกันนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับเราก็สามารถค้นหาจากในระบบได้เลยโดยที่เราก็อยู่บ้านก็ทำได้นะครับเสาร์อาทิตย์ก็ทำได้นะครับจะได้ไม่มีปัญหา
ขัดแย้งทะเลาะกันนะครับในเรื่องการส่งเอกสารกันนะครับเสร็จแล้วก็สามารถเอ็กพอร์ตออกมาได้นะครับเป็น PDF นะครับนี่ครับเป็นออกมาเป็น PDF แบบนี้กลับมาที่เดิมนะครับถ้าหน้า PDF เมื่อกี้ครับมันมี30หน้านะครับมันก็จะยาวไป30หน้าเลยประมาณนั้นนะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับในระบบรับส่งเอกสารภายในPanelนะครับทั้งรับทั้งส่งนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ